วัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณภาคสรพงษ์ครับวันนี้คดีที่เป็นคดี Talk of the Town ที่สุดของประเทศไทยก็คงไม่พ้นทางผู้กำกับเบิ้มและสารวัตรสิวศิวกรนะครับพี่เป๊ปครับตอนนี้ก็คงมีข้อมูลอินไซต์ที่แพร่อยู่ในโลกออนไลน์ในหลายลักษณะนะครับพี่เป๊ปมีประเด็นไหนเมื่อสักครู่อาจารย์พรชัยก็พูดถึงกรณีที่เป็นโครงสร้างซึ่งแน่นอนเราทราบเรื่องตำรวจเนี่ยคู่กับเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมาตลอดจะว่าแค่10ปีนี้ก็ไม่ใช่อ่ะพูดกันมายาวนานแล้วพี่เป๊ปครับครับซึ่งก็ในสายตำรวจเนาะในเรื่องของทางหลวงเนี่ยครับท่านผู้ฟังติดตามสถานการณ์มองย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่ก่อนหน้านี้เนาะมันเป็นประเด็นของการอภิปรายในสภาโดยฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสวยของตำรวจทางหลวงเนี่ยโอ้ตอนนั้นเป็นข่าวที่ฮือฮามากนะครับแล้วก็เป็นที่รับรู้กันว่ามันมีการจ่ายใต้โต๊ะจำนวนมหาศาลมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเคลียร์ทางนะครับครับแล้วทางหลวงเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราจะพบอยู่ตลอดที่ผ่านมาก็คือการบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับของรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยของพ่อค้านักธุรกิจขนดินขนทั้งหลายเนี่ยครับที่มันเกินน้ำหนักที่ให้มันก็เลยเป็นที่มาของสวยสติ๊กเกอร์ที่ว่านะครับครับแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาชี้แจงนะครับพร้อมข้อมูลหลักฐานซึ่งก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการอภิปรายให้ข้อมูลนะครับจากตรงนั้นมาเนี่ยผมก็ฟังว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะครับหมายความว่าในส่วนของทางตำรวจเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเคลียร์เรื่องในส่วนนี้แล้วก็สารวัตรศิวะเนี่ยก็เป็นนายตำรวจน้ำดีคนหนึ่งครับครับเป็นนายตำรวจตรงฉินเนี่ยที่มีประวัติการทำงานการรับราชการตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนายตำรวจที่โดดเด่นก็เลยถูกย้ายเข้ามาสังกัดทางตำรวจทางหลวงเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปอยู่ในหน่วยงานที่ในพื้นที่ที่มีกรณีของเรื่องของการรับสวยเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างที่อาจารย์พรชัยว่าเนาะก็คืออาจจะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับระดับบนเนี่ยมีการเคลียร์ทางกันมีการจ่ายเงินค่าสติ๊กเกอร์ค่าสวยรายเดือนจำนวนมหาศาลแต่ว่าพอสารพัดศิวะเข้าไปเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไปสร้างความขัดแย้งตรงนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยยืนยันในเรื่องนี้นะครับคำถามหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เป็นคำถามที่คนก็สงสัยว่าเอ้าแล้ววันนั้นเนี่ยสารวัตรศิวะเนี่ยครับเข้าไปในงานเพื่ออะไรนะครับท่านที่ก็เป็นที่รับรู้กันมาตลอดว่ามีความพยายามที่จะเคลียร์ในเรื่องของท่าสวยเนี่ยครับแต่ว่าสารวัตรศิวะเนี่ยก็ยืนยันไม่เอานะครับก็มีข่าวในส่วนของที่เผยแพร่กันเนี่ยครับว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ชวนสารวัตรศิวะเนี่ยครับให้มาร่วมงานซึ่งงานวันนั้นเนี่ยข่าวถูกนำเสนอว่าเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของกำนันนกนะครับแต่ว่าก็มีการให้ข้อมูลว่าเนี่ยนอกจากเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการเลี้ยงเกษียณอายุชีวิตราชการของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่เป็นรุ่นพี่เป็นอะไรมันก็เลยทำให้สารวัตรศิวะเนี่ยต้องไปร่วมงานต้องมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราไม่คาดคิดแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเหตุการณ์มันพาไปเนาะคือไม่รู้ว่ากรณีของหน่องเนี่ยที่เป็นคนร้ายเนี่ยครับตอนนั้นอยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่อันนี้ข่าวไม่ได้บอกนะเราก็ไม่รับทราบครับว่าจริงๆมันมีถ้ามันมีฤทธิ์สุราเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะไปกระตุ้นหรือว่าไปทำให้ปฏิบัติการในลักษณะนี้ครับข่าวตอนนี้ก็มีการที่ไปจับติดตามกันนะครับก็จะมีประเด็นที่บอกว่าใครเป็นคนสั่งการแล้วก็ตำรวจที่ถูกเรียกตัวมาสอบสวนส่วนหนึ่งก็ให้การว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนที่มีการสั่งการแล้วก็ทำให้หน่องเจ้าผาเนี่ยครับใช้ปืนส่วนตัวที่เรียกว่าปืนคล็อกเนี่ยครับไปยิงคือยิงหมดแม็กเลยอ่ะก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลที่แชร์กันพูดคุยกันนะครับในโลกโซเชียลก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพถึงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้ข้อสงสัยมันจะได้เคลียร์กันว่าเอ้าสารวัตรไปทำไมไปในงานไปทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามมาหลังจากนี้เนี่ยครับก็คื
ผู้กำกับวชิราเนาะผู้กำกับเบิ้มครับเอก็ยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่โยงใยกันมานะครับก็มองว่ามันน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูต่อนะครับผลการสืบสวนสอบสวนจะไปอย่างไรนะครับและข้อกล่าวหาที่จะมีต่อกำลังนกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะถ้ามันมีพยานยืนยันนะครับอย่างที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานว่าในตำรวจที่ถูกสอบสวนเนี่ยครับก็ให้ฝากคำแล้วก็พูดในลักษณะว่ากำนันนกนี่เป็นคนสั่งการเขาได้จริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับก็คงต้องรอฟังความชัดเจนส่วนนี้นะครับครับเดี๋ยววันนี้จะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอนแรกก็หายไปจากที่เกิดเหตุก็มีรายงานข่าวออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานเก็บอะไรตัวมีอะไรแล้วก็มีคนเอาไปทิ้งนะฮะไปฝังดินเอาปืนไปทิ้งน้ำสุดท้ายก็ตามทั้งปืนและทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกลับมาได้แล้วก็มีเรื่องที่พัวพันเพิ่มมากขึ้นก็คือกำนันนกทำไมถึงอู้ฟู่แบบนี้เนี่ย 7,500 ล้านนะครับที่ตอนนี้เป็นตัวเลขที่พูดถึงวงเงินที่ได้จากราชการก็แน่นอนว่ามีการที่หัวประมูลกันเกิดขึ้นก็ DSI ก็เข้าพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟันหัวประมูลก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่มันเริ่มต้นจากการยิงสารวัตรศิวกรเนี่ยที่ว่านะครับแล้วมันก็พัวพันไปให้เห็นว่าคือกำนันนกเนี่ยก็เป็นกำนันที่อยู่ในพื้นที่นครปฐมแล้วได้งบมาจากการหัวประมูลซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีใช้เส้นสายแล้วก็ไปซ่อมทางก็ขนของที่มันเกินน้ำหนักเกินทางก็พังก็ซ่อมทางด้วยขณะเดียวกันซ่อมทางก็ทำเรื่องสวยซะด้วยรายงานก็บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนขบวนการสติ๊กเกอร์กันแล้วกำนันนกเนี่ยจะต้องดูแลต่อไปแล้วสวัสดิ์ศิวกรเนี่ยก็ขวางทางอยู่เอาว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไม่รับสวยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสรุปคดีอย่างเป็นทางการที่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็กำลังทำงานในส่วนของข้อกล่าวหาเนาะกำนันนกเนี่ยจะโดนในเรื่องอะไรนะครับและเรื่องของการประมูลจากหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีรายงานข่าวที่ไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับรู้ราคากลางเนาะอยู่เท่าไหร่ใช่แล้วก็ตั้งราคาไปนิดเดียวมากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยก็เลยทำให้ได้การประมูลต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็บอกถึงคอนเนคชั่นที่มีนะครับแล้วก็บอกถึงการทุจริตที่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับของรัฐบาลมีการพูดกันทุกรัฐบาลนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองก็พูดในเรื่องนี้คุณเศรษฐามาในการแถลงนโยบายก็ย้ำในเรื่องนี้แต่ว่าในการปฏิบัตินะครับก็ต้องดูว่ารัฐบาลของพลเรือนคุณเศรษฐานี่ในเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนี่จะขยับได้ดีกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางตำรวจนี่ที่ก็เป็นก็ถูกมองว่าเป็นต้นทางนึงของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นงานของนายกโดยตรงซะด้วยใช่ไหมพี่เป๊ะเพราะว่าท่านกำกับดูแลด้วยตามตำแหน่งนะครับก็เป็นประธานกตร.อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็นายกเศรษฐาถึงตามคดีนี้ค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็กำชับอยู่ตลอดว่าไม่เอามาเฟียไม่เอาอิทธิพลซึ่งก็พาดพิงไปถึงทางมหาดไทยด้วยมหาดไทยนี่ในแง่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แต่ละจังหวัดนะครับมันก็ผูกกันอยู่ระหว่างมหาดไทยแล้วก็ตำรวจแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นรวมไปถึงนักการเมืองระดับชาติก็เป็นวงจรอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับพี่เป๊ปครับเดี๋ยวรอวันนี้ความคืบหน้าแล้วก็เราจะได้ออกจากกับดักคอร์รัปชันที่เป็นวงจรอุบาทนี้ไปได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอดูฝีมือรัฐบาลยุคนี้นะครับพี่เป๊ปครับส่วนมติครม.ที่ออกมาช่วยเป็นแพ็กเกจออกมาพอสมควรที่วิจารณ์มากที่สุดเนี่ยก็คงต้องแฮชแท็กอันดับหนึ่งคือข้าราชการเนี่ยนะครับ จ่ายเงินเป็น2รอบพี่เป๊ปเราก็ไม่เคยเป็นข้าราชการประจำนะแต่เข้าใจได้กับมนุษย์เงินเดือน ที่ได้เงินเดือนสิ้นเดือนเนี่ยต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้อะไรก็ตามทีนี้ระหว่างเดือนก็อาจจะหมุนเงินเดือนไม่ชนเดือนเข้าใจว่านายกก็อาจจะเห็นปัญหานี้พยายามจะช่วยก็ตอนนี้จริงๆอยู่ในขั้นศึกษาคือหมายความว่าสั่งการไปแล้วแต่คำสั่งมันยังไม่ได้เป็นผลออกมาได้ทันทีนักแต่ว่าก็เดี๋ยวกรมบัญชีกลางว่าไงแบ่งเป็น2รอบดีไหมแต่ข้าราชการครูก็บ่นอุบออกมาแล้วหลายๆฝ่ายก็บ่นอุบออกมาผ่านโลกโซเชียลเมื่อวานครับพี่เป๊ปครับก็หลากหลายความเห็นนะครับประเด็นนี้พอเป็นข่าวใหญ่ในเรื่องของแบ่งเงินเดือนเป็น2งวดเนี่ยก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับนอกจาก
เรื่องก็มีรถน้ำมันนะรถค่าน้ำมันต่างๆพลังงานน้ำมันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคือเรื่องของฟรีวีซ่าและท่องเที่ยวนะครับจีนกับคาซัคสถานที่จีนกับคาซัคสถานครับประเด็นคาซัคสถานเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมามากมายขนาดไหนนะครับแต่ว่าประเด็นของจีนเนี่ยเป็นตัวเลขที่พอไปไล่ดูตัวเลขนะครับก็จะเห็นว่าปีนี้ทางรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้นะครับว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยเดิมเนี่ยตั้งไว้20นะครับขยับไป25แล้วก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยขึ้นไปถึง28-29ล้านจากปีที่แล้วนะครับครับปีที่แล้วหลังจากฟื้นโควิดมาปีที่แล้วนี่นักท่องเที่ยวมานี่เกือบ12ล้านครับ11ล้าน5แสนปีนี้ตั้งเป้าไป29ล้าน8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็คือมาแล้วเนี่ยอยู่ที่18ล้านนี่ยังขาดอีก11ล้านนะครับ11ล้านเหลืออีก5เดือนนะครับจากนี้ไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเหลืออีก4เดือนครับครับแล้วก็ตัวเลขที่ตั้งวางเนี่ย29ล้านเนี่ยจะไปถึงหรือไม่ดูแล้วก็โอ้29ล้านนั้นน่าจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนครับปีนี้ตั้งเป้านะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามามากถึง5ล้านแต่ว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขอยู่ที่2ล้าน2แสนคนครับแล้วการขยับวีซ่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับทางรัฐบาลเองก็คงเห็นถึงตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยครับตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้จะอยู่ประมาณ2.5 ถึง 3% นะครับแต่ในช่วงครึ่งปี6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเลขนี้ไม่ไปตามเป้านะครับอยู่ที่ 1.8% ฮะแล้วก็เหลืออีก6เดือนนะครับจะขยับให้ถึง 3% เนี่ยก็เคยมีการคาดการณ์นะครับว่ามันน่าจะถึง 3.7 ในปีนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับมาเหลือ 3ครึ่งปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 1.8แล้วการส่งออกครับท่านผู้ฟังตัวเลขจากการส่งออกเนี่ยก็ฟังว่าลดลงไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับเพราะนั้นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่จะนำรายได้เข้าประเทศเนี่ยครับที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีมติในเรื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็คาดหวังว่าใน4เดือนที่เหลือเนี่ยครับจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่นะครับจาก2.2 ล้านมาของอันนี้นักท่องเที่ยวจีนนะครับขยับขึ้นมาถึง5ล้านแต่ว่าคาซัคสถานเนี่ยไม่มีตัวเลขเลยครับต้องไปไล่ดูว่ามีเข้ามาเท่าไหร่แล้วทำไมถึงไปพ่วงรวมของคาซัคสถานเข้ามาอยู่ในส่วนของฟรีวีซ่าด้วยครับซึ่งฟรีวีซ่านี่ก็ให้หลายประเทศนะครับในส่วนของอาเซียนเองก็ไม่ต้องใช้วีซ่าเดินทางเข้ามาแต่ในกรณีของจีนเนี่ยก็เป็นกรณีที่ทางรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาก็คงประเมินคงมีการคุยกับทางฝ่ายทางท่องเที่ยวเห็นว่าคงจะต้องมีการกลับในเรื่องส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากจีนก็ต้องรอดูครับเดือน2เดือนแรกนี่จะไปขยับไปได้มากเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับที่ไปค้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพถึงเรื่องของฟรีวีซ่ากับจีนกับคาซัคสถานเนี่ยครับครับครับส่วนเรื่องที่ได้ผลต่อเนื่องมาจากการอภิปรายงบประมาณก็มีความคืบหน้าแน่นอนว่าแพ็กเกจต่างๆที่วันนี้เป็นข่าวอย่างที่รายงานไปอีกข้อนึงคือเรื่องกลาโหมนะครับพี่เป๊ะเพราะว่าเราก็คาดการไปมาระหว่างที่การข่าวก็กลับไปกลับมาพอสมควรสุดท้ายก็มานิ่งที่พลเอกณัฐพลครับพี่เป๊ะครับใช่ครับท่านก็เป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับครับก็คือมาเป็นที่ปรึกษานะครับมาช่วยงานแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ในโลกออนไลน์ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนะครับ ที่ผมได้สอบถามพูดคุยกับนายทหารหลายคนนะครับ ก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ คือก็มองว่าเป็นการประนีประนอมเนาะ ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยครับก็มีข่าวว่าบิ๊กเล็กเนี่ยพลเอกณัฐพลเนี่ยท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเลยนะก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงจะมีการสื่อสารแล้วก็มีการมองว่าตรงเนี้ยมันก็จะมาช่วยเติมกันในเรื่องของการทำงานเพราะว่าในส่วนของกลาโหมเองถ้า
ทางพรรคเพื่อไทยนะครับเอานายทหารที่เคยมีปัญหากับทางคสช.เนี่ยแล้วมาเป็นกลาโหมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเผชิญหน้านะครับเกิดความขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและถ้าเราดูกรณีของคุณทักษิณเองนะครับการเดินทางกลับเข้ามารับโทษในครั้งนี้เนี่ยครับก็เชื่อว่ามีการเจรจาพูดคุยกันก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับครับแล้วก็พอในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธในส่วนนี้เนาะเป็นเรื่องของช่วงที่มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็เทเสียงให้กับผู้สมัครของคุณเศรษฐานะครับตรงนี้ก็คนก็มองว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกันในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติที่เคยมีพลเอกประยุทธ์เป็นที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยก็ได้กระทรวงสำคัญในส่วนของการทำงานกับรัฐบาลนะครับครับทั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดหนึ่งที่คนก็มองว่าน่าจะมีการต่อสายพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าเป็นบิ๊กเล็กมาเนี่ยมันก็ยิ่งชัดตรงนั้นนะครับแต่ก็เข้าใจว่าหลังจากที่มีการคุยกันช่วงที่คุณเศรษฐาเข้าไปหาลือกับทางพลเอกประยุทธ์นะครับครับแล้วก็น่าจะมีการส่งข่าวกันแล้วก็ทางคุณทักษิณเองก็อาจจะมีมุมมองอีกอาจจะเห็นต่างนะครับก็เลยทำให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นคุณสุทินคลังแสงซึ่งก็เข้ารับตำแหน่งนะครับวันก่อนนี้แล้วก็เป็นที่มาของการพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วตำแหน่งของเลขาอือฮึรัฐมนตรีเนี่ย มันจะเป็นใครอย่างไรก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงบิ๊กแป๊ะนะครับที่ไปเป็นเลขาธิการกลาโหมก็จะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบิ๊กแป๊ะก็จะเป็นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่น14นะครับท่านก็อยู่ในส่วนกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงแล้วก็มีบทบาทในช่วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีการพูดถึงบิ๊กแป๊ะครับไม่ถ้าไม่มาเป็นเลขารัฐมนตรีก็น่าจะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตอนนั้นก็ท่านก็ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมนะครับครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมานั่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าจนวันนี้นะครับคำสั่งนี้ยังไม่ออกมาผมก็ตรวจสอบกับฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันครับว่ารายชื่อของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่ใช่เป็นบิ๊กแป๊ะแน่นอนครับจะเป็นพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์ที่ท่านเป็นอดีตรองขบทอนะครับแล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่น20รุ่นเดียวกับบิ๊กแดนะครับพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกครับผมในขณะที่บิ๊กแดเองก็อยู่รุ่น20เหมือนกันแล้วรุ่น20เนี่ยเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดทั้งพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์คือในรุ่น20เนี่ยมันจะมี2กลุ่มในนี้นะครับครับนายทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรก็จะมีพลเอกณัฐอินทรเจริญนะครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมในขณะที่อยู่ทางปีของพลเอกประยุทธ์นั่นก็จะมีบิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ครับพลเอกณัฐพลนาถพานิชนะครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากเกษียณในตำแหน่งรองยังครับตำแหน่งรองผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยครับก่อนเกษียณเนี่ยก็ดึงมานั่งเป็นเลขาสมช.นะครับแล้วก็เกษียณชีวิตราชการในตำแหน่งเลขาสมช.ก็ทำงานกับทางกสช.มาตลอดการที่บิ๊กเล็กมาเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรงนี้ครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่าข้อกังวลที่มองกันว่ามันจะมีความขัดแย้งในส่วนของกลาโหมกับกองทัพกับรัฐบาลอะไรเนี่ยครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อปี57นะครับเพราะว่ามันก็มีความขัดแย้งในช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นผบ.ทบ.ในช่วงนั้นนะครับความขัดแย้งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับเอาคนใกล้ชิดไม่ได้ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็ดันพลโทพลาดอนพัฒนฐาบุตรแล้วก็มีบิ๊กแป๊ะนิพัทธ์ทองเล็กมีพันธุ์เอกทวีสอดส่องที่เป็นเลขาสบต.ตอนนั้นมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็ตอนนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่มากอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อขัดแย้งในช่วงนั้นก็คือการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผลักดันที่จะแก้พรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมช่วงอภิปรายนโยบายที่ผ่านมานะครับผมก็ตามฟังวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้การที่ฝ่ายค้านนะครับหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามครับโดยคุณพริษเนี่ยครับที่ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อตกลงที่เคยมีกันก่อนว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะร่วมขับเคลื่อนในการ
ปฏิรูปกองทัพนะครับรวมถึงสนับสนุนกฎหมายหลายฉบับที่จะนำไปสู่การปฏิรูปกองทัพในที่ทางก้าวไกลเนี่ยเขาคาดหวังนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมครับอันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อไทยสนับสนุนการแก้กฎหมายตรงนี้นะครับให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามามีอำนาจเหนือกว่านะครับในส่วนของข้าราชการประจำซึ่งพ.ร.บ.ตัวนี้มันจะพูดถึงการโยกย้ายข้าราชการประจำในระดับนายพลขึ้นไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นมี7คนใน7ท่านเนี่ยครับก็จะมี5ที่มาจากข้าราชการประจำ2มาจากฝ่ายการเมืองคือรัฐมนตรีกลาโหมกับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในร่างที่มีการเสนอแก้ก่อนหน้านี้ในสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็คือให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมีอำนาจสุดท้ายหมายความว่ามติที่ออกมาจะต้องรัฐมนตรีกลาโหมจะต้องเห็นชอบในส่วนนี้ด้วยแต่ว่าการแก้กฎหมายในช่วงตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นนี่มันไปต่อไม่ได้นะครับมีเสียงคัดค้านเพราะนั้นกลับมาในภาพที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยคุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองเรื่องนี้คิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่าการที่ดึงบิ๊กเล็กมาแล้วก็ที่ปรึกษาเนี่ยก็เป็นทีมงานในฝ่ายความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์เชื่อว่าน่าจะต้องมีการประสานทำงานด้านความมั่นคงร่วมกันนะครับจากนี้ไปครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ทำให้มองว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะถ้าไม่ขัดแย้งกันเองนะครับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยการที่จะมีเหตุการณ์นำไปสู่การเป่าแตนอนยาวอย่างที่เกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นไม่น่าเป็นไปได้เลยครับถ้าดูสถานการณ์ที่ออกมานะครับที่ออกมาตอนเนี้ยเพราะว่ามีการประนีประนอมกันแล้วก็การที่บิ๊กเล็กมาเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นส่วนหนึ่งครับของการพูดคุยกันที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยครับครับในส่วนของเรื่องที่เราติดตามกันอยู่นะครับพี่เป๊ปอีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วเพราะเป็นรายงานข่าวมาแล้วสำหรับศาลรัฐธรรมนูญครับพี่เป๊ปศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องยุบพรรค3พรรคที่เราก็ติดตามอยู่เป็นคำร้องของดร.ณัฐพรโตประยูนใช่ไหมครับและยังมีเรื่องที่รวมกันไปตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบยติของคุณพิธาที่จะโหวตซ้ำได้ไหมสุดท้ายก็คือไม่รับคำร้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่ามาจนถึงความชัดเจนออกแล้วศาลรัฐธรรมนูญออกแล้วพี่เฟฟครับครับประเด็นคือในส่วนของก้าวไกลเนี่ยครับหลังจากที่ทางรัฐสภาเนี่ยครับมีมติด้วยเสียงข้างมากนะครับไม่ให้เสนอคุณพิธาเนี่ยกลับมาเป็นนายกครั้งที่2โดยมองว่ามันเป็นญัตติเดิมนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเสนอยติซ้ำเนี่ยมันทำไม่ได้หลังจากมีมติตรงนั้นไปก้าวไกลก็ทำเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เหตุผลก็ยังแปลกๆครับทางก้าวไกลก็บอกว่าเนี่ยการที่อาจารย์วันนอตัดสินใจอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการล้มล้างในส่วนของการปกครองคือคงจะเห็นว่าไปขัดขวางนะครับในการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากในสภานะครับได้เสียงเกินถึง1250เนี่ยมาทำหน้าที่นายกแต่ไปตรงนั้นไม่ได้สารดุลเมื่อวานนี้ก็มีคำวินิจฉัยนะครับตีตกเรื่องนี้ไป อีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของอาจารย์ณัฐพรโตประยูนครับครับเรื่องนี้เพิ่งยื่นไปเมื่อน่าจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับแล้วเมื่อวันพุธก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์นะครับของทางสารดุลแล้วก็การประชุมประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์นี่ก็จะมาหลังจากประชุมก็จะมีการชี้แจงนะครับถึงงานที่มีการส่งเรื่องเข้าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็มองว่าคำร้องของอาจารย์ณัฐพรเนี่ยที่มองว่า3พรรคการเมืองนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญก็มองว่าไม่น่าเป็นไปตามที่มีการกล่าวหาเนาะครับแล้วก็เห็นว่าความพยายามที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันก็เป็นประเด็นที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญที่สามารถเสนอแก้ไขได้แต่ว่าประเด็นในคำร้องที่อาจารย์ณัฐพรยื่นให้กับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับน้ำหนักเนี่ยครับไม่ใช่อยู่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับน้ำหนักเนี่ยพูดถึงเรื่องของการจัดเวทีวิชาการนะครับของกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีการทำ
นะสอบถามนะครับเป็นประชามติเรียกร้องเอกราชให้กับทางปัตตานีก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนแล้วอาจารย์รัตพรเนี่ยก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับจากทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแล้วก็เขียนในคำร้องให้เห็นภาพครับว่าการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มขบวนนักศึกษาที่ว่าเนี่ยครับกับแนวร่วมในพื้นที่นะครับกลุ่มกิจกรรมต่างๆเนี่ยรวมถึงนักการเมืองนักการเมืองนี่ก็มีนักการเมืองจากเป็นธรรมนะครับคุณพงศ์ติกรคุณพงศ์ติกรเนี่ยครับก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำกิจกรรมในพื้นที่กับกลุ่มที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการทำประชามตินะครับพูดถึงเรื่อง self determination การกำหนดชะตากรรมตนเองแล้วก็มีการโยงไปถึงเรื่องของปัตตานีนะครับที่พูดถึงเรียกร้องเอกราชก็โยงมาถึงวันที่7มิถุนายนที่มีการจัดเสวนาทางวิชาการ คือเนื้อหาสาระใหญ่ในคำร้องของอาจารย์ณัฐพรเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นหลักเพราะอ่านคำร้องท่านของท่านหมดนะครับ30กว่าหน้าเนี่ย 80% เลยครับประเด็นเนี่ยจะเป็นการพูดถึงการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดถึงการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลสมัยที่เป็นอนาคตใหม่นะครับแล้วก็การปราศัยในพื้นที่การเคลื่อนไหวของทั้งคุณช่อพันธิกาแล้วก็ในส่วนของอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่โยงกันมานะครับให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วพอมาเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณธนาธรก็ยังหาเสียงแล้วก็ยังพูดจาสนับสนุนในเรื่องของการทำประชามติลักษณะนี้ว่าถ้ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่แล้วอาจารย์ธนาธรเนี่ยให้โทษครับอาจารย์ณัฐพรเนี่ยครับก็มาโยงครับให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญในหมวดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวเนี่ยครับแบ่งแยกไม่ได้เพื่อต้องการที่จะยอมให้เห็นภาพทั้งหมดครับว่าการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองนะครับที่อย่างทางก้าวไกลเนี่ยในเรื่องของมาตรา1นะครับมีนักวิชาการเคยไปพูดในพื้นที่แล้วก็บอกว่าไอ้มาตรา1เนี่ยมันก็ควรที่จะมีการแก้ไขได้ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นส่วนที่ทางอาจารย์ณัฐพรเอามาเขียนรวมในคำร้องนะครับเพื่อที่จะให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นขบวนการในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะครับเรียกร้องในเรื่องจนมาถึงวันที่7ที่มีการทำแบบสอบถามในเรื่องประชามติเอกราชปัตตานีเนี่ยแล้วก็โยงมาถึงการความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราหนึ่งแต่ว่าในคำชี้แจงเมื่อวานนี้ของสารรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยครับที่พูดถึงการเคลื่อนไหวในพื้นที่พูดถึงกระบวนการ BIN นะครับเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็มีนักการเมืองในพื้นที่ที่เคยเป็นแนวร่วมกับทางกระบวนการเนี่ยแล้วก็มาอยู่พรรคการเมืองนะครับอยู่ในพรรคเป็นธรรมแล้วก็ถูกร้องให้ถูกยุบพรรคตรงนี้โดยสรุปก็สารรัฐธรรมนูญเห็นต่างนะครับเพราะนั้นประเด็นในเรื่องของการยุบพรรค3พรรคอันนี้ก็ตกไปนะครับเพราะว่าในคำร้องเนี่ยก็พูดถึงเรื่องมองว่าพฤติกรรมเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากพฤติกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมมาขยายความนะครับสำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วันที่สามนูนข้ออย่างไรแล้วประเด็นที่พรรคก้าวไกลถูกร้องยุบพรรคนะครับตอนนี้ก็เหลือเรื่อง112ซึ่งก็เป็นการร้องของทีมทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้ครับแล้วก็ให้ทางก้าวไกลเนี่ยทำเรื่องที่ชี้แจงมานะครับในเรื่องของที่เดินหน้าพยายามที่จะแก้ไขมาตรา112ตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ทางทีมทนายความก็มองว่าไอ้การเคลื่อนไหวลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายความผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับมาตรา92วงเล็บ2ที่พูดถึงเรื่องของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการไปแก้กฎหมาย112ในเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามดูครับหลังจากที่ก้าวไกลเนี่ยถ้าเสนอในส่วนของอธิบายคำชี้แจงไปแล้วเนี่ย
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับครับอีก2ประเด็นที่ค้างอยู่นะครับพี่เป๊ปขอประเด็นหนึ่งคือแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์จนถึงวันนี้ทีท่าเป็นอย่างไรบ้างเราเห็นการอภิปรายของคุณชวนของคุณจุรินทร์ไปแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับท่านก็เป็นฝ่ายค้านที่ยอดเยี่ยมเสมอมาแล้วก็อยู่ในสภามายาวนานทั้งสองท่านอดีตหัวหน้าพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณจุรินทร์ก็พรรคร่วมรัฐบาลรอบที่แล้วแต่อีกประเด็นนึงที่ยังคาอยู่จะได้คุยซะก่อนเลยแล้วเดี๋ยวปิดเอาสลับประเด็นประชาธิปัตย์เอาไว้ตอนท้ายนะครับพี่เป๊ปคือเรื่องเลขาสมช.ที่พี่เป๊ปก็เกาะติดอยู่เช่นเดียวกันคืบหน้ามั้ยครับพี่เป๊ปครับประเด็นเลขาสมช.นี่ตอนนี้ก็ฟังว่าน่าจะโยงกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับใช่ที่ก็จะมีขึ้นเนี่ยปลายเดือนนี้ก็คือวันที่27กันยายนนะครับครับตอนนี้ตัวเกณฑ์นี่ก็มองกันถึง2ท่านนะครับก็มีพลเอกลอยอินทไพโรจน์นะครับพลตำรวจเอกลอยแล้วก็พลเอกต่อศักดิ์นะครับสุขวิมลสองท่านนี้ก็เป็นคู่แคนดิเดตพลตำรวจเอกลอยเนี่ยถูกมองว่ามีเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่อาวุโสสูงสุดนะครับในขณะที่รองต่อศักดิ์เนี่ยท่านก็เป็นรองที่อาวุโสอันดับ4ครับแต่ว่าก็มีช่องทางฟาสต์แทร็กนะครับแล้วคนก็มองว่ามีกำลังภายในนะครับก็เลยทำให้ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตแล้วก็เป็นตัวเก่งในส่วนนี้นะครับในวันที่27ถ้าทางพลตำรวจเอกลอยเนี่ยรองลอยท่านไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการพูดกันว่าอาจจะมามีอีกตำแหน่งนึงรอไว้อยู่ก็คือในตำแหน่งของสมช.เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับครับซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังหลังการยึดอำนาจปี57นะครับในช่วงนั้นตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยก็มีข้าราชการพลเรือนในส่วนของสมช.นะครับคุณอนุสักคุณากรเนี่ยครับท่านเป็นเลขาสมช.ช่วงที่มีการยึดอำนาจแล้วหลังการยึดอำนาจแล้วเนี่ยครับทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็วางเลขาสมช.นี่ก็เอาฝ่ายความมั่นคงนะครับในทหารในกองทัพเนี่ยครับมาเป็นเลขาสมช.ต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาครับก็มีทั้งพลเอกทวีปเนี่ยนิยมนะครับเป็นอยู่2ปีพลเอกวันลบลักษณ์นะครับพลเอกสมศักดิ์ลุงสีตาครับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์แล้วก็คนปัจจุบันครับที่จะเกษียณปลายเดือนนี้ครับพลเอกสุพจน์มาลานิยมท่านเกษียณปีนี้ก็จะมีต้องมีเลขาสมช.คนใหม่นะครับก็มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงพลเอกนักรบนะครับบุญบัวทองก็เป็นเกียรติทหาร24แต่ว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยกระแสไม่แรงแล้วครับคนที่มาแรงอีกคนนึงก็คือพลตำรวจเอกลอยอิงคไพโรจน์ที่ก็อยู่ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ครับแล้วก็รับผิดชอบดูรายงานความมั่นคงในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในขณะที่ของทางสมช.เองเนี่ยก็มีรองเลขาสมช.ที่เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับที่มีผลงานก็โดดเด่นครับแล้วก็ทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตลอดก็มองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นเป็นเลขาสมช.นะครับเช่นกันครับคือคุณฉัตรชัยบางชวดครับท่านจะเกษียณในปี70แล้วตอนช่วงอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผมก็เอาเสียงมาเปิดให้ฟังนะครับทางอดีตเลขาสมช.คุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องนี้ในประเด็นที่อยากเห็นรัฐบาลเนี่ยครับใช้แนวทางนะครับของอย่างเพราะว่ามันมีการแต่งตั้งพลเรือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของรัฐบาลของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณทวินเนี่ยก็คาดหวังครับว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนเนี่ยจะใช้ระบบคุณธรรมนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้คุณทวินเนี่ยไม่ได้บอกถึงชื่อถึงรองชัดชัยนะครับแต่ว่าท่านก็เป็นรองเลขาที่ทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดเลยแล้วผมพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงนะครับอดีตนายทหารในกองทัพหลายคนก็ให้การยอมรับครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยรองชัดชัยนี่กอดติดทำงานต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยที่ก็จับงานด้านความมั่นคงเนี่ยของสมช.มาอย่างยาวนานก็มีความคาดหวังว่าถ้านายกรัฐมนตรีนะครับ
ให้มองในเรื่องระบบคุณธรรมแล้วก็มองว่าข้าราชการเนี่ยการเติบโตในสายงานขึ้นมากว่าจะมาถึงตำแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยก็น่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆนะครับก็ต้องรอดูครับว่าในเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีความเห็นในส่วนนี้อย่างไรผมพูดคุยกับสว.สายความมั่นคงท่านหนึ่งนะครับท่านก็สะท้อนเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าบทบาทเลขาธิการสมช.เนี่ยครับเป็นผู้ประสานแล้วก็บูรณาการภารกิจความมั่นคงกับฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงภาคเอกชนสังคมแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับครับหากให้คนในองค์กรเนี่ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นพลเรือนย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์เชิงบวกในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงที่คือสว.ท่านเนี่ยครับท่านหนุนท่านเป็นทหารนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเคยทำงานกับรองจัดชัยแล้วก็มองว่ารองจัดชัยเนี่ยมีคาแรคเตอร์นะครับที่น่าจะมารับงานในส่วนนี้ได้แล้วก็ยังเห็นว่าการโอนย้ายตำรวจมายังสมช.เนี่ยครับจะกระทบภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีพลเรือนและยังมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นพลเรือนนะครับซึ่งก็ได้สร้างความคาดหวังต่อสังคมและก็สังคมโลกเรื่องทิศทางความมั่นคงของไทยยุคใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังก็ต้องติดตามครับ27นี้ครับจะขอใครนะครับในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นครับน่าจะมีการก็ตามไปด้วยตำแหน่งนี้เลขาสมช.คนใหม่ครับครับประเด็นสุดท้ายพี่เป๊ปจนถึงนาทีนี้ประชาธิปัตย์ไม่นิ่งเลยนะครับแน่นอนว่าเราจับตามองด้วยเพราะว่าการอภิปรายงบประมาณนั้นก็ดูทีท่าประชาธิปัตย์พี่เป๊ปจนถึงวันนี้ด้านคุณเดชอิดเป็นไงบ้างครับประเด็นตอนช่วงนโยบายเนี่ยครับคุณชวนเนี่ยใช้เวลา30นาทีนะครับครับแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลที่ว่าไม่สามารถเลือกสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกได้นะครับท่านก็เท้าความอย่างที่เมื่อวานที่เราไปฟังนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยครับมันเหมือนจะจบเรามันไม่จบครับภายในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็แสดงว่ามันยังมีปัญหาที่มันคุกรุ่นต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้คุณเดชอิดขาวทองที่ก็เป็นการนำคนสำคัญนะครับก็คือเป็นผู้นำกลุ่มนะครับในส่วนของสสกลุ่มใหญ่ที่มี25คนนะครับเป็นบัญชีรายชื่อ3แล้วก็เป็นสสเขตเนี่ย22คนใน22คนก็18ถึง20คนครับที่อยู่ในกลุ่มของคุณเดชอิดครับหลังจากคุณชวนอภิปรายเรื่องนโยบายไปแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่หนุนทางเศรษฐาไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณเคยมีนโยบายตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยครับสร้างความแตกแยกนะครับคือเรื่องปฏิบัติต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การพัฒนาเนี่ยไม่ได้เดินหน้าเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีแนวทางอย่างนั้นก็เป็นประเด็นที่คุณชวนพยายามสื่อสารอธิบายถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงลงมติไม่สนับสนุนคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมาจากพรรคไทยรักไทยในช่วงที่คุณทักษิณเป็นผู้นำนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคุณเดชอิดเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็คือดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนครับว่าเป็นการตอบโต้ในสิ่งที่คุณชวนเนี่ยได้อภิปรายไปเมื่อวันก่อนนะครับในข้อความที่คุณเดชอิดไปโพสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าพวกผมเป็นสสเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยไม่ได้เป็นตัวแทนของคนภาคใต้พรรคใดพรรคหนึ่งครับพวกผมไม่ทรยศทั้งคนใต้และคนไทยทั้งประเทศคำว่าทรยศก็เป็นคำที่คุณชวนใช้นะครับในการอภิปรายก็บอกว่าไม่ทรยศคนใต้เพราะว่าเห็นว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติที่นักการเมืองไม่ควรทำในสิ่งนี้ คุณชวนก็เอาเรื่องนี้มาพูดนะครับแต่ว่าคุณเดชอิดก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วยังพูดอีกครับบอกว่าเหตุผลที่เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยเพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้รอบแรกเราไม่เลือกคุณพิธาเพราะคุณพิธามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและพวกเรากังวลเรื่องแก้หรือยกเลิกมาตรา112นะครับแล้วก็บอกว่าพอเป็นคุณเศรษฐาถ้าเราไม่เอาแล้วจะเลือกคนอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนประเทศถึงทางตันเช่นนั้นหรือครับและยังพูดอีกต่อนะครับวันนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสยาเสพติดระบาดหนักนักลงทุนขาดความมั่นใจนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาพวกเราเลยตัดสินใจเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกพวกเราไม่ขอรับมรดกความแค้นความอาฆาตความเกลียดชังความอิจฉาริษยาในอดีตครับ
พวกเราเอาชาติและประชาชนเป็นหลักแล้วพวกเราคิดรวมกันว่าใครพรรคการเมืองไหนถ้าไม่เอาชาติและประชาชนเป็นหลักมัวแต่เอาพรรคของตัวเองและเอาตัวเองเป็นหลักรอบหน้าประชาชนอย่าเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนโดยเด็ดขาดแม้แต่ประชาธิปัตย์เองก็ตามแล้วก็บอกว่าพวกเราสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากทุกพรรคการเมืองพวกเราจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์เราจะค้านในสิ่งที่ผิดแต่จะสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้ลงชื่อเดนิสขาวทอง ปชป.ยุคใหม่13กันยา66โอ้โหท่านผู้ฟังครับเนื้อหาที่เขียนนี่สะท้อนชัดเจนนะครับว่าเป็นการตอบโต้คุณชวนและไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณชวนทำนะครับ คุณเดนิสเนี่ยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็เดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปเจอคุณทักษิณแล้วก็ยอมรับครับว่ามีการไปมีการพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการต่อรองในเรื่องที่จะเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณชวนเนี่ยครับแล้วคุณจุลินเนี่ยก็มาเอามาเป็นประเด็นให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าพรรคไม่มีมติในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งในประชาธิปัตย์ที่เห็นเลยนะครับว่าหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วกลุ่มคุณเดชอิทธิ์ได้ส.ส.เข้ามามากเนี่ยครับแล้วเหมือนกับจะกลุ่มเสียงข้างมากในพรรคได้นะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวความขัดแย้งที่ยังไม่ลงตัวคือพอคุณชวนพูดจบไปเนี่ยครับถ้าคุณเดชอิทธิ์ไม่โพสอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะดูเหมือนว่าก็เป็นการชี้แจงไปนะครับแต่พอคุณเดชอิทธิ์มาโพสอะไรแบบนี้มันก็สะท้อนถึงความขัดแย้งที่มันดูแล้วโอ้โหมันบานปลายจริงๆครับรอจะทวีความรุนแรงจนถึงที่สุดไว้อย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยหมดเวลาปักซอยวันนี้เลยมาตามสมควรเช่นเดิมทุกวันนะครับแต่ยังเหลือโค้งสุดท้ายเล็กๆให้พี่เป๊ปปิดท้ายด้วยต่างประเทศที่ก็เข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับวาสนพงษ์วิชัยยะเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมครับข่าวต่างประเทศที่จะมาคุยท่านผู้ฟังเช้านี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของความคืบหน้านะครับการเยือนรัสเซียนะครับของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับเมื่อวานนี้สื่อตะวันตกก็รายงานคำให้สัมภาษณ์ของคิมจองอึนครับระหว่างเยือนแล้วก็พบหารือกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือนะครับพร้อมยืนเคียงข้างผู้นำรัสเซียนะครับในการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นประเด็นที่สื่อตะวันตกครับเอามาพาดหัวข่าวนะครับของเช้าวันนี้ครับพูดถึงการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็การเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้ครับภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยครับเดิมเข้าใจว่าจะไปเจรจาพูดคุยกันที่เมืองวลาดิวอสต็อกนะครับปรากฏว่าเป้าหมายในการเดินทางของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่ศูนย์อวกาศครับศูนย์พัฒนาอวกาศของรัสเซียในแคว้นอามัวครับที่เมืองที่เรียกว่าวอสโจชินีคอสโมโดรมนะครับตรงนี้เป็นศูนย์พัฒนาอวกาศของรัสเซียแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยครับต้อนรับคิมจองอึนที่เมืองนี้นะครับแล้วก็พาชมภายในศูนย์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมือในอนาคตครับที่ทางรัสเซียจะให้กับทางเกาหลีเหนือนะครับในการพัฒนาในเรื่องของดาวเทียมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางเกาหลีเหนือเองก็มีการส่งดาวเทียมทางด้านจารกรรมนะครับขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็จะต้องมีการข้อมูลทางเทคโนโลยีศึกษาอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในความร่วมมือครับนอกจากนี้สื่อตะวันตกก็คาดการในเรื่องของการสนับสนุนด้านอาวุธนะครับจัดซื้อจัดช่วยหากระสุนปืนใหญ่ให้กับรัสเซียใช้ในการทำสงครามที่ยูเครนอันนี้ก็เป็นการคาดการของสื่อตะวันตกจากการเยือนรัสเซียของผู้นำเกาหลีเหนือครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามให้เป็น105ผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สวัสดีครับ